เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะก็ได้แจ้งให้สมาชิกกลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดเกิดเป็นชาวราชบุรีเนื่องจากพบเห็นว่าป้ายหาเสียงของทางพรรคนะคะได้ถูกรื้อถอนและทำลายก็มีการเตือนกันค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้แจ้งกับทางสมาชิกกลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดเกิดเป็นชาวราชบุรีเนื่องจากพบเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของกลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดโดยมีหัวหน้ากลุ่มคือนายพิชัยนันทชัยพรผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีหมายเลข2และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีหมายเลข7ถึง12เจ้าหน้าที่กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดจึงได้เดินทางไปตรวจที่บริเวณป้ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งโดนคนล้มได้แก่บริเวณถนนมนตรีสุยวงศ์ตั้งแต่แถวหน้าบริเวณโรงเรียนเทศบาล3วัดเทพอาวาสจนถึงหน้าบริเวณโรงเรียนสารพัดช่างพบป้ายโดนรื้อถอนถูกทำลายให้อยู่ในสภาพเสียหายโดยเฉพาะบริเวณข้างวัดช่องลมมีการใช้ของมีคมกรีดทำลายบริเวณใบหน้าของนายพิชัยนันทชัยพรสมาชิกกลุ่มหงแหนถิ่นกำเนิดจึงสันนิษฐานว่าเกิดจากผู้ไม่หวังดีเพราะป้ายหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหมายเลขต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่พบร่องรอยการรื้อถอนหรือทำลายซึ่งทางกลุ่มหงแหนถิ่นกำเนิดได้มีคำสั่งห้ามโยกย้ายหรือปรับปรุงป้ายที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพเดิมเนื่องจากต้องการให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้เห็นถึงการกระทำของผู้ไม่หวังดีผู้ที่ไม่เคารพในกฎเกณฑ์และกติกาการหาเสียงเลือกตั้งโดยนายพิชัยนันทชัยพรฝากให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองในวันอาทิตย์ที่26กันยายน2553นี้ขอให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณในการเลือกผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้เกิดการพัฒนาต่อไปที่มีชาวบ้านแจ้งว่าป้ายของการรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองราชบุรีมีการโดนล้มนี่ท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับก็เกี่ยวกับการทำลายป้ายหาเสียงของกลุ่มหวงแหนนะครับคือผมเองไม่คาดคิดว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีรูปแบบแบบนี้อีกนะครับผมเองก็ไม่คาดคิดว่าในพศนี้จะมีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอฝากผู้ที่ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับว่าขอร้องว่าอย่าทำเลยครับเพราะจริงๆแล้วมาถึงขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับต่างๆเนี่ยมันน่าจะเราน่าจะแข่งขันกันด้วยระบบประชาธิปไตยก็คือการเสนอตัวการเดินเคาะประตูบ้านหาเสียงนะครับแต่วิธีทำลายกันแบบนี้ก็ขอว่าอย่าทำเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วบรรยากาศมันน่าจะดีเป็นบรรยากาศความสมัครสมานสามัคคีกันในตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาพที่ไม่ดีต่อเมืองราชบุรีนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาผมเองนะครับก็ได้ให้ตัวแทนไปดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็กำลังจะทำเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นครับ